พูดถึงเรื่องการเปิดประเทศเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลก็เปิดเผยว่าตอนนี้ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและประชาชนดีขึ้นแต่เกณฑ์ร้อนแรงอย่างมากนะครับซึ่งนายกก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นประเทศไทยพร้อมผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีให้ดีที่สุดนะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีรับทราบผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนไทยในอีก3เดือนข้างหน้าของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยซึ่งสำรวจเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าอยู่ที่ระดับ 168.69 ซึ่งสูงสุดตั้งแต่เริ่มสำรวจมาโดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.2% จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าร้อนแรงอย่างมากโอ้คือช่วงนี้นะก็สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนตุลาคมของมหการค้าไทยที่ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่2และสูงสุดในรอบ5เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยอยู่ที่ระดับ 43.9 นะครับท่านนายกก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนและนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นประเทศไทยและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกันโรคโควิดให้อยู่ในจุดที่พอควบคุมได้นะครับซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับชีวิตและความปลอดภัยของทุกคนเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่ต้องเดินไปด้วยกันก็มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เพื่อออกมาตรการให้เกิดประโยชน์ที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้เดี๋ยวรอลุ้นอาจจะมีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลนะครับ